และลิเธียมอาจขาดแคลนเมื่อรถไฟฟ้าบูมแคทแอลเตรียมพัฒนาแบตเตอรี่ตัวใหม่โซเดียมไอออนผลิตจากเกลือเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับเราจะมาอัปเดตเทคโนโลยียานยนต์อนาคตที่น่าสนใจทั่วโลกกันก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่อง Well Done การันตีเราจะไปสู่ 500,000 ซับด้วยกันเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาหลายคนก็จะเห็นว่าความต้องการเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโหมันมีมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะอย่างรถ Tesla เองผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ส่งไม่ทันสักทีนะหลายคนก็ต้องรอรถอยู่นะครับเพราะความต้องการมากขึ้นนะวันนี้ค่ายนู้นค่ายนี้ค่ายรถหรูเนี่ยก็หันมาทำรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะอย่างที่เราเห็นในงานมอเตอร์ Expo 2021ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มาเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นค่าย BMWเปิดตัว iX iX 3นะครับค่าย Mercedes-Benz ที่เปิดตัว EQS เป็นตัวรถไฟฟ้าสปอร์ตสุดหรูออกมานะครับซึ่งผมยังบอกเลยว่ามันเพิ่งจะแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะสำหรับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าในปี2022ถึง2026เนี่ยจะเป็นปีที่รถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหนี่ยังแค่เริ่มต้นนะเขาบอกว่าใส่ปีจากนี้จะเติบโตแบบเต็มที่เลยนะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่มันมีผลนะครับกับรถยนต์ไฟฟ้าเลยนั่นก็คือเรื่องของราคานะครับพอพูดถึงราคาแล้วเนี่ยต้นทุนของรถยนต์ไฟฟ้าหลักๆก็คืออยู่ที่แบตเตอรี่นี่เองนะครับไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเธียม NMC แบตเตอรี่ประเภทไฮเพอร์ฟอร์มานซ์หน่อยนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะที่ราคาถูกลงมาหน่อยนะครับแต่เบสหลักนะทรัพยากรหลักที่ใช้ในการแถบแบตเตอรี่ก็คือแร่ลิเธียมนี่เองนะครับซึ่งก็มีคนคาดการณ์ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยตลาดมันเติบโตขึ้นมากกว่านี้แบบ exponential และแร่ลิเธียมมันจะพอหรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าจากข้อมูลเนี่ยปัจจุบันแร่ลิเธียมเนี่ยเขาบอกว่ามีการขุดนะครับในมูลค่าตลาดเนี่ยมีอยู่ที่ 1,000 ล้าน US ดอลลาร์นะฮะแล้วก็มีปริมาณในการขุดเนี่ยต่อปีอยู่ที่15ล้านลูกบาศก์ตันนะครับและในอนาคตนะครับปี2022ถึงปี2026เขาคาดการณ์ว่าความต้องการแร่ลิเธียมเนี่ยจะเติบโตขึ้นเป็น 500% หรือ5เท่านี่เองนะครับโอ้โหขนาดนี้ปัจจุบันยังอยู่แค่ 1,000 ล้าน US ดอลลาร์หรือประมาณ 30,000 ล้านนะถ้าเติบโต5เท่าก็ไปคูณกันเอาเองนะครับก็ไม่รู้กี่แสนล้านบาทนะครับซึ่งวันนี้เขาบอกว่าถ้าทุกคนหันมาบริโภคนะฮะรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแน่นอนนะธนาคารกลางของโลกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาคาดการเลยว่าไอ้แร่ลิเธียมเนี่ยยังไงก็ไม่เพียงพอแน่นอนนะครับถ้าเราจะต้องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกมาตามเป้าหมายที่เราจะลดการใช้รถน้ำมันเลิกใช้รถน้ำมันอ่ะให้ได้ภายในปี2050นะครับเพื่อเป้าหมายทางสภาพแวดล้อมที่เราตั้งใจเอาไว้ฉะนั้นต่อให้เอาแร่ลิเธียมเนี่ยจากแบตเตอรี่เก่ามารีไซเคิลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเนี่ยเอามารวมกันก็ไม่น่าเพียงพอนะครับซึ่งอันนี้ก็คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าในความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นขนาดวันนี้แร่ลิเธียมเนี่ยโอ้โหความต้องการนะครับพอมันมากขึ้นราคาก็ดีดตัวขึ้นนะครับอย่าง Tesla เองเนี่ยก็ต้องไปล็อกกันถึงหน้าเหมืองลิเธียมกันเลยนะขอสัมปทานกี่สิบปีก็ว่าไปเพื่อจะผลิตแบตเตอรี่ออกมาจำนวนมหาศาลนะมาป้อนกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ที่ผลิตออกมาปีนึงเป็นล้านล้านคันนะครับซึ่งวันนี้ยังหลักแสนนะน่าจะแตะล้านในอีกไม่นานนี้และด้วยปัญหานี้นะครับล่าสุดนะเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมานะทางผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกนะครับแทบจะเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะก็คือบริษัท CATL นี่เองนะครับบริษัทสัญชาติจีนนะเขาได้เปิดตัวแบตเตอรี่ประเภทใหม่นะครับก็คือแบตเตอรี่ที่ทำจากเกลือหรือแบตเตอรี่โซเดียมไอออนนี่เองนะครับซึ่งก็บอกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะจริงๆแล้วเจ้าตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมนี่เองนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็บอกหลักการทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันติดข้อจำกัดบางอย่างนะก็ทำให้คนหันไปมาพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจุพลังงานนะที่น้อยกว่านะครับพูดง่ายๆเนี่ยถ้าพูดบอกว่าขนาดแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยก้อนขนาดนี้เท่ากันกับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเนี่ยลิเธียมจะเก็บพลังงานได้เยอะกว่านะก็คือวิ่งได้ไกลกว่านี้เอง
นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความเสถียรของโครงสร้างวัสดุนะฮะที่ยังก็บอกว่ามันยังสู้ลิเทียมไม่ได้นะครับก็เลยทำให้หลายๆคนแห่ไปพัฒนาแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วก็เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นในสมาร์ทโฟนนะครับ Cat L เนี่ยเขาก็มองว่าถ้าความต้องการลิเทียมเนี่ยมันมากขึ้นนะเพราะว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะถ้ามันแบบโอ้โหทุกคนก็แห่ไปพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมเป็นหลักนะครับความต้องการของลิเทียมจะมากขึ้นและราคาจะแบบดีดตัวมากๆนะครับและในอนาคตอาจจะขาดแคลนได้เขาก็เลยหันไปพัฒนาเจ้าตัวแบตเตอรี่ประเภทใหม่นี่เองนะครับก็คือแบตเตอรี่โซเดียมไอออนซึ่งไอ้ทางทีม Cat L เองเขาก็ได้ทุ่มเทวิจัยนะครับเขาบอกว่าไอ้ข้อด้อยเนี่ยเรื่องความจุพลังงานเรื่องความเสถียรวัสดุเนี่ยเขาก็ไปพัฒนาเรื่องของขั้วนะครับจัดเรียงโครงสร้างวัสดุใหม่นะครับเพื่อให้มันเก็บพลังงานได้มากขึ้นส่งไฟได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างก็อย่างเช่นอย่างขั้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พัฒนาขั้วบวกหรือขั้วแอนโอดเนี่ยเขาก็ทำให้มันเป็นแบบวัสดุแข็งนะครับแล้วก็เป็นรูพุนนะก็ทำให้มันเก็บพลังงานได้มากนะครับแล้วก็ส่งผ่านประจุได้เร็วนะคะเรามาดูสถานะประสิทธิภาพคุณสมบัติของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกันนะครับอย่างโซเดียมไอออนเองนะครับ energy density ของเจ้าตัวเวอร์ชันแรกนี้นะอยู่ที่160วัตต์อาวต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้คือ energy density นะความหนาแน่นในการจุพลังงานซึ่งในเวอร์ชัน2นะเขาจะเพิ่มขึ้นไปนะจาก160เป็น200วัตต์อาวต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จที่เร็วนะฮะก็คือเขาบอกว่าถ้าชาร์จถึง 80% เนี่ยState of Charge เนี่ย 80% จะใช้เวลาชาร์จอยู่ที่15นาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหก็ถือว่าไวนะไม่น้อยหน้าลิเทียมเลยก็ว่าได้นะครับแต่จุดเด่นอันนึงนะที่เขาบอกว่ามันเป็นข้อด้อยในแบตเตอรี่ลิเทียมนะและโซเดียมไอออนทำได้ดีก็คือการใช้แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิต่ำอย่างที่เราเห็นนะครับว่าหลายคนเอารถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ในที่อุณหภูมิติดลบนะครับก็ทำให้ระยะทางวิ่งได้น้อยลงเนาะซึ่งไอ้เจ้าตัวโซเดียมไอออนเองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถใช้ที่อุณหภูมิถึงติดลบ20องศาเซลเซียสได้นะครับโดยที่มันยังเก็บกักพลังงานอยู่ที่ 90% นะคือพลังงานเสียลอสน้อยมากนะครับซึ่งถ้าอย่างไอ้พวกแบตเตอรี่ลิเทียมเนี่ยอย่างปัจจุบันเขาก็แก้ปัญหาโดยการติดฮีเตอร์ไปนะอุ่นแบตเตอรี่นะครับมันก็ทำให้มันต้องเปลืองไฟมากขึ้นเนาะต้องเอาแบตไปขับด้วยแล้วก็มาอุ่นแบตเตอรี่ด้วยในเมืองหนาวเนาะก็ทำให้มันกินแบตนะครับฉะนั้นไอโซเดียมไอออนก็เลยจะมีจุดเด่นดังนี้นะครับนอกเหนือจากการเปรียบเทียบคุณสมบัติกับแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเองเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถผลิตร่วมกับรายการผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมได้นะฮะซึ่งบอกว่าอันนี้เป็นข้อดีที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาจะผลิตแบตเตอรี่นี่เองเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดและต้องลงทุนเยอะมากๆก็คือเรื่องของต้นทุนในการผลิตนี่เองนะถ้าสามารถผลิตร่วมกับลายผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมได้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับอันนี้ก็ผู้ผลิตก็ยิ้มเลยนะก็แค่เปลี่ยนประเภทอาจจะเปลี่ยนคอมโพเนนต์เปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยที่มันต่างกันนะก็สามารถผลิตได้แล้วนะครับแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของต้นทุนราคากันว่าถ้าผลิตแบตเตอรี่โซเดียมออกมาแล้วเนี่ยราคาจะสู้ลิเทียมได้ไหมผมตอบเลยว่าถูกกว่านะครับจากสื่อรายงานของจีนนะเขาบอกว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่500หยวนนะหรือที่77เหรียญต่อกิโลวัตต์อาวนะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,500 บาทเนาะซึ่งก็ยังถูกกับแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมนะซึ่งวันนี้ยังอยู่ที่ประมาณ100ถึง150เหรียญ นะครับอย่าง Tesla เองเขาก็ตั้งเป้าว่าแบตเตอรี่ลิเทียมเขาเนี่ยจะต้องผลิตให้ได้เยอะนะเพื่อให้ต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณ100เหรียญต่อกิโลวัตต์อาวให้ได้หรือประมาณ 3,000 บาทนะครับซึ่งวันนี้นะโซเดียมทำได้ถูกกว่าแต่นี่คือราคาเริ่มต้นนะที่ผลิตจำนวนน้อยๆนะครับซึ่งถ้าในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผลิตจำนวนมากขึ้นไปอีกนะครับราคาของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเนี่ยจะลงไปถึงอยู่ที่200ถึง300หยวนนะครับหรือประมาณ31ถึง47เหรียญนะครับหรือตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 บาทต่อกิโลวัตต์อาวเนาะถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วนะโอ้โหถูกไปประมาณเกินครึ่งครึ่งนึงนิดๆนะครับซึ่งก็ถือว่าโอ้โหมันลดต้นทุนลงไปได้เยอะทำให้รถยนต์ไอราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะถูกลงได้อีกนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะผลิตจริงเมื่อไหร่นะก็อาจจะไปใช้แทนพวกแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะพวกรถอีโคคาร์ที่มาวิ่งในเมืองใกล้ๆนะครับไม่ต้องการระยะไม่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรมากมายไอแบตประเภทนี้ก็อาจจะเหมาะสมก็เป็นได้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยทาง Cat L บอกว่าเขาจะไม่ได้หยุดอยู่เท่านี้นะครับเขาจะเอาแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเนี่ยมาพัฒนาเป็นแบบผสมแบบไฮบริดนะฮะคือในโมดูลแบตเตอรี่ที่เป็นแพ็คใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเอามาผสมกันระหว่าง
เอาข้อดีแบตเตอรี่ประเภทโซเดียมไอออนเนี่ยซึ่งมันใช้ที่อุณหภูมิต่างติดลด20องศาได้เนี่ยมาใช้ร่วมกับข้อดีกับแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมที่มันจุพลังงานได้เยอะนะครับเอามาผสมกันนะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหว้าวมากๆนะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับอย่างก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นว่าอย่าง NIO เองเนี่ยเขาก็เอาแบตเตอรี่มาผสมกันอย่างเจ้าตัวแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมฟอสเฟตกับลิเธียม NMC ใช่ไหมซึ่ง2อันนี้วนมันไม่เท่ากันนะครับแต่แบตเตอรี่เนี่ยคุณสมบัติมันยังมีความใกล้เคียงเพราะว่ามันมาจากแร่ธาตุเดียวกันก็คือตระกูลลิเธียมเหมือนกันเนาะแต่พออันนี้เนี่ยคือไฮบริดแบบโอ้โหคนละตระกูลกันเลยพูดง่ายๆคือความเป็นตระกูลมันยังมีบางอย่างคล้ายๆกันเข้าใจใช่ไหมสารเคมีตั้งต้นเหมือนกันแต่พอมันเป็นโซเดียมอ่ะโซเดียมไอออนนะครับกับลิเธียมซึ่งมันอาจจะพฤติกรรมบางอย่างอาจจะคล้ายกันแต่คือเหมือนกันน้อยมากเนี่ยไอ้สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าเขาพัฒนาเจ้าตัว BMS นะฮะหรือ Battery Management System เนี่ยคือทำหน้าที่บริหารจัดการเหมือนเอาคนที่นิสัยแม่งไม่เหมือนกันเลยอ่ะเอามาทำงานร่วมกันได้อ่ะอันนี้คือผู้บริหารมันต้องเข่งมากๆนะฮะเอาคนนี้ถนัดด้านนี้คนนี้ถนัดด้านนั้นเนี่ยเอามารวมกันคือบริหารความต่างไอ้ BMS คือเขาบอกว่าต้องเป็น BMS ที่เขาพัฒนาเป็นแบบอัจฉริยะนะเรียนรู้อัลกอริทึมนะหรือคุณสมบัติการทำงานของแบตเตอรี่แต่ละประเภทนะเพื่อให้ไม่ให้เซลล์แบตเตอรี่เซลล์ไหนเนี่ยทำงานหนักไม่งั้นเซลล์นั้นมันจะมีปัญหาแล้วจะเสื่อมแล้วจะอาจจะไหม้ได้นะครับฉะนั้นไอ้ BMS เนี่ยสำคัญมากๆซึ่งอันเนี้ยเขาจะเอามาพัฒนาใช้ร่วมกันนะครับสำหรับโมดูลแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกับแบตเตอรี่ลิเธียมนี่เองก็ต้องมาลองติดตามนะส่วนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเองอ่ะทาง CATL จะเริ่มผลิตจริงจังเนี่ยในปี2023นะหรืออีกประมาณ2ปีข้างหน้านี้เองนะครับซึ่งอันนี้เขายังเปิดมองหาพันธมิตรเก่งๆเข้าไปร่วมทีมนะเพราะว่าไอแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะครับก็หาพันธมิตรอย่างพวกที่เก่งทางด้านเคมีไฟฟ้าเนี่ยเข้าพัฒนาให้เพิ่มคุณสมบัติแบตเตอรี่โซเดียมไอออนให้มันดีขึ้นไปอีกให้มันเก็บไฟได้มากขึ้นนะในอนาคตนะครับแบตเตอรี่น่าจะถูกลดและมีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปเนาะก็จะเห็นแล้วครับว่าวันนี้นะครับแบตเตอรี่นะพอลิทุกคนก็แห่ไปลิเธียมเจ้าไหนก็แบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมพอความต้องการมันเยอะราคามันก็สูงขึ้นนะครับการที่วันนี้แคทแอลฉีกตัวเองออกมาแล้วมองเกมขาดเนี่ยว่าคือเกมการเมืองเรื่องของลิเธียมเนี่ยยังไงก็ต้องถูกดีดราคาขึ้นไปอยู่แล้วเนาะก็จะทำให้ราคาต้นทุนลดอยู่ในฟ้าเพิ่มขึ้นไปอีกฉะนั้นการที่เขามาสร้างพัฒนาแบตเตอรี่ทางเรื่องอย่างโซเดียมไอออนเนี่ยผมถือว่าคนนั้นเนี่ยฉลาดนะเพราะถ้ามีทางเลือกนะครับมันก็ทำให้โอ้โหราคามันก็มีตัวเลือกที่จะทำให้มันถูกลงได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะวันนี้ที่ทาง CATL นะมาพัฒนาตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าคนที่กุมเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่หรือพลังงานได้นะผมบอกเลยแทบจะกุมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากนะครับอยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่นะครับหรืออาจจะซื้อเสื้อ Tesla ขับก็ได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างที่แปะเอาไว้นะครับหรืออยากถ้าชอบนะฮะอยากจะสมัครสมาชิกรายเดือน YouTube ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตข่าวอะไรจริงๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับ Daily EV นะก็จะจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในอัปเดต EP หน้านะครับ